ชายตาเหี่ยวอย่างมิฮอคนักดาบระดับหนึ่งของโลกทำไมเก่งขนาดนั้นถึงไม่ได้เป็น4จักรพรรดิในโลกวันพีชล่ะสวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Review กันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีแฟนคลับ One Piece ทั้งหลายถ้าพูดถึงการ์ตูนเรื่อง One Piece แล้วหากพูดว่าใครนะครับที่ใช้ดาบเก่งที่สุดในโลกและเป็นนักดาบอันดับหนึ่งของโลกไม่มีใครกล้าเถียงนะครับว่าเขาคนนั้นก็คือชายตาเหี่ยวอย่างมีฮอคเพราะว่าทุกคนทุกแห่งใน One Piece เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นใกล้ไกลนะครับหรือที่ธุรกันดารที่ไหนก็แล้วแต่ใครต่อใครหลายต่อหลายคนนะครับก็มักจะรู้จักชื่อเสียงของเขาของชายตาเหี่ยวผู้ที่เป็นนักดาบอันดับหนึ่งของโลกขนาดทะเลแถบอีสต์บลูนะครับที่เรียกได้ว่าเป็นทะเลแถบบ้านนอกนะครับที่พวกลูฟี่อยู่เนี่ยคนแถวนั้นก็ยังทราบดีนะครับถึงความเทพนะครับแล้วก็มีความชื่อเสียงโด่งดังของการที่เป็นนักดาบระดับหนึ่งของโลกของมีฮอคแต่ก็แน่นอนแหละครับว่าถึงแม้จะเก่งจะเทพนะครับแล้วก็มีชื่อเสียงมากมายแค่ไหนมันก็ไม่พ้นนะครับคำติฉินนินทา นะครับของแฟนๆวันพีชว่าเอ้ยตาเหี่ยวเนี่ยมันเก่งจริงหรือเปล่ามันจะเก่งสู้สี่จักรพรรดิได้หรือไม่ทำไมใครต่อใครนะครับมักจะอวยว่าชายตาเหี่ยวเนี่ยเก่งเหลือเกินสู้ระดับพลเรือเอกได้หรือว่าสู้นะฮะกับ4จักรพรรดิได้ขนาดนั้นและชายตาเหี่ยวเนี่ยมันเก่งกว่าแชงคูจริงหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะครับก็เรียกได้ว่านะครับแหมพูดซะแบบว่านักดาบระดับหนึ่งของโลกของเราเนี่ยก็มัวมองไปเยอะเลยล่ะแต่ก็ต้องขอสยบข่าวลือก่อนละกันนะครับที่ว่าชายตาเหี่ยวนะครับอย่างมีฮอคเนี่ยมีความแข็งแกร่งนะครับหรือว่าเก่งกว่าแชงคูเพราะว่าตรงนี้เนี่ยยังไม่มีการตัดสินเพราะในเรื่องนะครับก็มีการเพียงแค่พูดว่ามีฮอคเนี่ยเขามีฝีมือนะครับที่สูสีกับแชงคูดนะครับก่อนที่แชงคูดนะครับจะโดนปลาตัวใหญ่นะครับที่มีนามว่าเจ้าทะเลเนี่ยงับแขนไปซึ่งก็แน่นอนเลยครับว่าบุคคลในเรื่องนะครับหลายต่อหลายคนเนี่ยก็มักจะพูดถึงความเทพแล้วก็ความเก่งของมีฮอคนะครับจนเกิดข้อสงสัยนะครับของแฟนๆนะครับชาวโซเชียลทั้งหลายนะครับว่าสรุปแล้วมีฮอคเนี่ยมันเก่งจริงหรือเปล่าและทำไมเก่งขนาดนั้นถึงไม่ได้เป็น4จักรพรรดิทำไมถึงมีตำแหน่งต๊อกต่อยนะครับเป็นแค่7เทพโจรสลัดเท่านั้นแต่จริงๆแล้วใน7เทพมันก็ไม่ได้ต๊อกต่อยอะไรนะครับแต่เนื่องจากว่าสเกลพลังในเรื่องวันพีชตอนนี้เนี่ยพอลูฟี่ของเรานะครับไปท้าตีท้าไฟกับ4จักรพรรดิปั๊บจึงทำให้ทุกคนนะครับก็มองดูนะครับตำแหน่ง7เทพโจรสลัดเนี่ยด้อยค่าเสลือเกินแต่หากย้อนกลับไปนะครับในสมัยก่อนที่ว่าจะอาราบัสต้าอย่างนี้นะครับพวกเรายังตื่นเต้นกันอยู่เลยกับการที่ว่า7เทพโจรสลัดทำไมมันเทพมันเก่งได้ขนาดนี้นะครับวันเวลาเปลี่ยนไปนะครับจึงทำให้ยศตำแหน่งนี้เนี่ยดูต่ำต้อยลงไปมากเลยงั้นเดี๋ยวผมนะครับขออธิบายเกี่ยวกับความเทพของมีฮอคก่อนแล้วกันนะครับว่าพี่แกเนี่ยเทพแค่ไหนนะครับและทำไมพี่แกเนี่ยถึงไม่ได้เป็นนะครับ4จักรพรรดิสักทีนะครับทั้งที่แบบว่าเก่งอะไรขนาดนี้ทำไมไปไม่ถึงจุดนั้นงั้นก่อนอื่นเลยนะครับเรามาพูดก่อนแล้วกันว่ามีฮอคเนี่ยเขาเก่งยังไงนะครับแล้วก็เขามีอาวุธคู่กายของเขาเนี่ยมันเทพแค่ไหนกันอย่างอาวุธคู่กายของเขานะครับก็คือดาบโคคุโตโยรุนะครับหรือว่า The Black Blade Knightซึ่งเป็น1ใน12สุดยอดแห่งดาบนะครับของเรื่องวันพีซเลยก็คือเป็นดาบระดับที่มันสูงมากๆเลยนะครับในเรื่องก็เห็นได้ชัดเลยแหละครับตอนต้นเรื่องวันพีซนะครับที่เขาเนี่ยแสดงฝีมือนะครับในการใช้ดาบของเขานะครับในการตัดเรือของดอนครีกนะครับให้ขาดเป็น2ท่อนนะครับเป็นอะไรที่มันแบบว่าเวอร์วังมากเลยนะครับในช่วงต้นๆของวันพีซก็น่าจะเป็นการเปิดตัวที่แบบทรงพลังมากเลยนะครับของชายตาเหี่ยวและดาบเล่มนี้นะครับที่เป็นสีดำได้เนี่ยไม่ใช่แบบว่ามาทาสีนะครับหรือว่าทำแบบว่าทำสีให้มันสีดำมาแต่แรกแต่ดาบที่มีฮอคใช้อยู่นะครับก่อนหน้านี้เนี่ยมันก็เป็นสีปกตินั่นแหละแต่มีฮอคนะครับเขาสามารถทำให้ดาบเล่มนี้กลายเป็นดาบที่ดำสนิทได้ซึ่งมันก็แสดงถึงความยิ่งใหญ่นะครับของการใช้ดาบของเขานะครับที่สามารถทำให้ดาบคู่กายของเขากลายเป็นดาบที่ดำสนิทได้ตลอดเวลาแบบนี้เพราะก่อนหน้านี้นะครับมีฮอคเขาก็เคยพูดไว้แหละครับว่าไม่ว่าจะเป็นดาบเล่มไหนในโลกใบนี้นะครับก็สามารถทำให้ดาบเล่มนั้นนะครับกลายเป็นดาบที่ดำสนิทได้เหมือนกันนะครับอย่างเช่นดาบโยรุของพี่แกนะครับที่สามารถดำสนิทได้หรือว่าจะเป็นดาบชูซุยนะครับที่ก่อนหน้านี้ริวมานะครับซามูไรในตำนานนะครับของประเทศวาโนนะครับก็สามารถทำให้ดาบชูซุยนะครับกลายเป็นดาบที่ดำสนิทได้เช่นกันเพราะว่าการที่ทำให้ดาบนะครับกลายเป็นดาบที่มันดำสนิทได้นะครับก็คือการที่ว่าใช้ฮาคิในการใช้กับดาบและดาบเล่มนี้นะครับก็จะแข็งแกร่งนะครับกว่าปกตินะครับคือสามารถอัปเกรดความสามารถของดาบเล่มนี้เนี่ยไปในระดับที่มันสูงกว่าเดิมได้ก็เหมือนกับการที่เรานะครับเล่นเกมเก็บเวลอยู่นะครับเก็บเวลจนดาบเล่มนี้เนี่ยกลายเป็นดาบสุดยอดจนเวลตันได้
ได้โดยที่เรานะครับไม่ต้องเติมทรูนะครับหรือว่าแบบว่าจ่ายเงินในการเปย์ให้ดาบเล่มนี้เนี่ยกลายเป็นสุดยอดดาบจึงทําให้นะครับนักดาบคนไหนที่สามารถครอบครองดาบนะครับที่เป็นดาบสีดําสนิททั้งเล่มได้จะเป็นอะไรที่มันสุดยอดมากๆและนักดาบผู้นั้นนะครับที่สามารถทําให้ดาบเล่มนั้นเนี่ยดําสนิทได้นะครับด้วยฝีมือตัวเองก็จะเป็นอะไรที่แบบโคตรเทพเลยล่ะก็เชื่อว่าทุกคนนะครับจะเข้าใจกันแล้วนะครับว่าดาบดำเนี่ยมันมีความสําคัญยังไงนะครับและมันบ่งบอกถึงความเทพของนักดาบผู้นั้นได้หรือเปล่าถ้าอย่างนั้นนะครับเราลองย้อนกลับไปนะครับในสงครามครั้งยิ่งใหญ่นะครับอย่างมารีนฟอร์ดนะครับอีกหนึ่งสงครามที่มีฮอคนะครับเข้าร่วมในการต่อสู้ครั้งนี้ด้วยและก็เป็นสงครามนะครับที่แสดงถึงความยิ่งใหญ่ของพี่แกนะครับในฐานะนักดาบได้ดีเลยล่ะอย่างตอนที่มีฮอคนะครับได้ต่อสู้นะครับกับวิสต้าดาบบุกผานะครับซึ่งวิสต้าเนี่ยก็เป็นนักดาบที่เก่งมากๆเลยในเรื่องวันพีซยังต้องยอมรับนะครับแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติมากๆเลยที่ได้ต่อสู้นะครับกับมีฮอคชายตาเหี่ยวนะครับผู้ที่เป็นนักดาบอันดับหนึ่งของโลกให้ได้ซึ่งตรงนี้เป็นส่วนสำคัญเลยนะครับซึ่งมันก็หมายความว่าการที่เขาเนี่ยได้รับฉายาว่าเป็นนักดาบอันดับหนึ่งของโลกเนี่ยไม่ได้แบบว่าเป็นสิ่งที่เขาโม้ขึ้นมาเองหรือเป็นสิ่งที่รัฐบาลนะครับตั้งให้มาให้เขาเนี่ยให้ดูแบบเทพและยิ่งใหญ่แต่ว่ามันเป็นสิ่งนะครับที่นักดาบทุกคนเนี่ยเขานับถือในตัวของมีฮอคนะครับและถ้าใครอยากจะเป็นนักดาบอันดับหนึ่งของโลกนะครับก็ต้องก้าวผ่านนะครับกำแพงหนาๆอันนี้ให้ได้และชื่อเสียงของมีฮอคนะครับในการเป็นสุดยอดนักดาบเนี่ยมันก็มีมานานแล้วนะครับอย่างที่มีการย้อนอดีตไปนะครับเมื่อ24ปีก่อนในช่วงที่โกดีโรเจอร์นะครับถูกประหารชีวิตในตอนนั้นนะครับเขาก็อยู่ที่ลานประหารด้วยและทุกคนนะครับก็ทราบดีเลยครับว่ามีฮอคนะครับเขาก็คือบุคคลนะครับที่เป็นนักดาบสุดแข็งแกร่งในเรื่องวันพีซด้วยเช่นกันหรืออย่างในสงครามมารีนฟอร์ดนะครับตอนที่ว่ามีฮอคนะครับจะต่อสู้นะครับเล่นเอานะครับระดับพลเรือเอกนะครับต่างตกใจนะครับแล้วก็รู้สึกยินดีมากเลยนะครับที่จะได้เห็นนะครับเพลงดาบของมีฮอคที่เรื่องลือมาทุกคนนะครับก็อยากจะเห็นแล้วครับว่าการที่เป็นนักดาบระดับหนึ่งของโลกเนี่ยเพลงดาบของเขาเนี่ยมันจะดีงามมากแค่ไหนทั้งหมดนี้นะครับก็น่าจะบ่งบอกได้แล้วแหละครับว่าความเก่งแล้วก็ฝีมือของเขาเนี่ยมันระดับสุดยอดมากๆเลยในวันพีซนะครับในฐานะนักดาบระดับหนึ่งของโลกเอาล่ะพูดมาซะเยอะพูดมาตั้งนานนะครับเพื่อจะพูดว่าเขาเนี่ยเก่งยังไงนะครับเรามาเข้าประเด็นหลักของเรื่องเลยดีกว่านะครับเอาล่ะคีย์หลักในการตั้งคลิปนี้เลยว่าและทำไมมีฮอคเนี่ยที่เก่งขนาดนี้ทำไมเขานะครับถึงไม่ได้เป็น4จักรพรรดิล่ะในเมื่อเขานะครับมีฝีมือที่มันสูสีกับแชงคูดย้ำนะครับฝีมือที่สูสีกับแชงคูดและสิ่งหนึ่งที่ผมเห็นว่าหลายคนมักจะมองข้ามไปตอนที่ว่าเขาฝีมือสูสีกับแชงคูดนะครับตอนนั้นแชงคูดนะครับมีมือด้วยกันถึง2มือนะครับแต่หลังจากที่ว่าแชงคูดนะครับได้เสียแขนไปมีฮอคนะครับก็หมดความสนใจในตัวของแชงคูดแล้วเพราะเขานะครับก็จะไม่สนใจนักดาบนะครับที่จะมีแขนเพียงข้างเดียวเท่านั้นนะครับสู้ด้วยเนี่ยมันก็ดูแปลกๆไปหน่อยจึงทำให้นะครับการตัดสินกันระหว่าง2คนนี้เนี่ยก็เลยหยุดชะงักลงไปซึ่งตอนนั้นนะครับแชงคูดนะครับเขายังไม่ได้ขึ้นนะครับเป็น4จักรพรรดิเลยนะครับซึ่งมันก็หมายความว่าฝีมือของแชงคูดเนี่ยมันต้องพัฒนามากยิ่งขึ้นแน่นอนนะครับจนเขาสามารถก้าวขึ้นเป็น4จักรพรรดิได้นะครับเมื่อ6ปีที่แล้วนะครับจากเหตุการณ์ปัจจุบันนี้แต่ก็แน่นอนเลยครับว่ามันก็ยังแบบว่าเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถตัดสินได้ว่าสรุปแล้วเนี่ยแชงคูดนะครับผู้ที่เป็น1ใน4จักรพรรดิกับมีฮอคนะครับชายผู้เป็นนักดาบอันดับ1ของโลกใครนะครับมีความแข็งแกร่งกว่ากันเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้ก็สูสีกันมาโดยตลอดเลยซึ่งจริงๆแล้วตรงเนี่ยเราตัดไปได้เลยเพราะว่าเรานะครับไม่ได้จะมาพูดประเด็นว่าแชงคูดหรือว่ามีฮอคเนี่ยใครเก่งกว่ากันแต่เราจะมาพูดว่าทำไมล่ะมีฮอคที่เก่งขนาดนี้ถึงไม่ได้ขึ้นไปเป็น4จักรพรรดิอย่างแรกเลยนะครับอยากทุกคนเข้าใจกันก่อนแล้วกันว่าทุกคนเนี่ยมักจะตัดสินกันว่าใครเก่งกว่าคนนั้นจะต้องเหนือกว่าคนนั้นจะครอบครองอะไรที่มันดีกว่าแต่หลายคนนะครับไม่ได้มององค์รวมเลยนะครับอย่างแรกเลยเหตุผลที่ว่าแชงคูดนะครับได้ขึ้นเป็น4จักรพรรดิอย่าลืมนะครับว่าเขามีเรือที่ดีมีลูกน้องที่ดีนะครับก็คือมีกำลังคนที่ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นเบนเบกแมนเอ่ยนะครับหรือลักกี้โลซึ่งพวกเขาเหล่านี้นะครับก็ต่างสนับสนุนแชงคูดได้การที่จะขึ้นนะครับไปเป็นใหญ่ได้นะครับคุณต้องมีกองทัพที่ดีมีลูกน้องที่ดีนะครับหรืออย่างกลุ่มหมวกฟางนะครับการที่ลูฟี่นะครับจะสามารถยิ่งใหญ่ได้นะครับถ้าไม่มีตัวสนับสนุนที่ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นนามิหรือว่าซันจิเอ่ยนะครับหรือใครก็แล้วแต่ในกลุ่มเนี่ยมันก็ไม่สามารถก้าวขึ้นไปเป็นนะครับผู้ที่ยิ่งใหญ่นะครับจนถึงขนาดที่จะก้าวขึ้นไปเป็นนะครับราชาโจรสลัดนะครับเหมือนที่เขาเนี่ยตั้งเป้าหมายไว้ได้คือมันมีองค์ประกอบรวมหลายอย่างนะครับคุณมาลองดูที่มีฮอคสิครับเขาเก่งก็จริงแต่ว่าเขาไม่ได้มีกองทัพนะครับในการที่ไปต่อกรหรือว่ามีลูกเรือนะครับในการจะสร้างความยิ่งใหญ่ของเขานะครับคือผมไม่ได้หมายความว่านะครับการที่เขามีคนเดียวเนี่ยจะไม่สามารถตบคนอื่นได้มันก็สามารถตบได้แหละแต่นะครับคุณนะครับจะคุมพื้นที่หรืออาณาเขตนะครับหรือว่าจะเป็นใหญ่สักอย่างนึงเนี่ยคุณต้องมีลูกน้องนะครับในการที่เป็นคอยเป็นมือเป็นตีนนะครับให้กับคุณในการทำงานต่างๆซึ่งมีฮอคไม่มีตรงนี้ขนาดเรือของเขาเนี่ยก็ยังเป็นเรือที่แบบแหมไม่อยากจะพูดเลยนะครับคือตรงเนี้ยไม่ได้หมายความว่ามีฮอคมันกระจอกนะครับไม่สามารถรวบรวมคนได้นะครับจนสามารถก้าวขึ้นไปเป็น4จักร
พัฒน์แต่ว่าเขาไม่ได้มีความใฝ่ฝันหรือว่ามีเป้าหมายนะครับในการขึ้นจะเป็นศรีจักรพรรดิเขาเพียงแค่ต้องการเป็นแค่นักดาบระดับหนึ่งของโลกเท่านั้นนะครับเหมือนโซโลไงโซโลก็เก่งนะครับแต่เขาก็ไม่ได้มีเป้าหมายที่ว่าอยากจะเป็นราชาโจรสลัดนี่เขาเลยยอมนะครับในการเป็นลูกเรือของลูฟี่นะครับแต่เป้าหมายของเขาก็คือการที่จะเป็นนักดาบระดับหนึ่งของโลกให้ได้ในประเด็นของมีฮอคนะครับก็เป็นประเด็นนี้ด้วยเช่นกันจึงไม่น่าใช่เรื่องแปลกใช่ไหมเลยครับการที่เขาเนี่ยจะไม่ได้เป็นสี่จักรพรรดินะครับเพราะว่าเขานะครับก็ไม่ได้มีความคาดหวังนะครับในการที่จะเป็นถึงตรงนั้นก็เหมือนกับว่าหนวดขาวนั่นแหละการที่เขานะครับไม่ได้คาดหวังนะครับที่จะเป็นราชาโจรสลัดหรือว่าจะเป็นนะครับบุคคลนะครับที่หาสมบัติล้ำค่าอย่างวันพีซได้นะครับเขาก็เลยแบบว่าไม่ได้ขึ้นไปเป็นราชาโจรสลัดทั้งที่ฝีมือของเขานะครับก็เทียบเคียงนะครับอย่างโกดีโรเจอร์มาอย่างเสมอมาเลยโดยทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมพูดมานะครับผมก็อยากจะบอกทุกคนแหละครับว่าเวลาเรานะครับจะทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยอย่างเนี้ยการ์ตูนมันสอนเลยนะครับว่าต่อให้คุณเก่งแค่ไหนนะครับหากคุณไม่มีทีมที่ดีคุณก็ไม่สามารถเป็นใหญ่ได้นะครับก็คือแบบว่าไม่สามารถทำอะไรที่มันประสบความสำเร็จนะครับเกินลิมิตตัวเองได้คือทุกคนนะครับก็ต้องมองตรงนี้ด้วยนะครับสิ่งหนึ่งสิ่งใดนะครับถ้าคุณจะทำคุณต้องมีทีมที่ดีมีเพื่อนที่ดีนะครับและพวกเขาเหล่านั้นนะครับจะสนับสนุนคุณนะครับให้กลายเป็นคนที่ยิ่งใหญ่ให้ได้นะครับเหมือนผมแดงแชงคูดก็ทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นเรื่องราวนะครับในการที่ผมจะบอกว่าทำไมนะครับมีฮอคนะครับถึงไม่ได้เป็นสี่จักรพรรดินะครับผมเชื่อว่าทำคลิปนี้ไปหลายคนก็คงจะเข้าใจเยอะเลยนะครับกับประเด็นที่ผมได้พูดถึงนะครับว่าความเก่งของมีฮอคเนี่ยมันเก่งยังไงทำไมเขานะครับเก่งขนาดนั้นถึงไม่ได้เป็นสี่จักรพรรดินะครับผมว่าทุกคนคงเข้าใจแน่นอนและหากใครนะฮะชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งนะครับเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณอยากจะทราบเรื่องราวอะไรนะครับขอเป็นแบบว่าประเด็นไม่กาวนะครับก็คือประเด็นแบบที่มันสามารถทำได้นะครับก็จะทำให้ทุกคนได้รับชมอย่างแน่นอนนะฮะฝากไว้ด้วยละกันและสำหรับใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณนะครับฝากไว้ด้วยละกันเวลากดกระดิ่งนะครับก็กดแจ้งเตือนทั้งหมดด้วยหากไม่กดแจ้งเตือนทั้งหมดนะฮะมันจะไม่แจ้งเตือนคุณเวลาผมลงคลิปใหม่ๆสำหรับวันนี้ไปแล้วขอขอบคุณครับ